วันนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากร้านมัลลิกาไทเดทวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการโหลดได้เข้าจักก็คือการสดได้เข้าจักนั่นแหละค่ะจะมีโจทย์มานะคะซึ่งเรามีชุดนี้นะคะของลูกค้านะคะก่อนที่เราจะเลือกได้เลือกได้ยังไงให้เข้ากับชุดนะคะได้ที่เข้ากับชุดไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับผ้าแต่มันคือได้ที่เข้ากันนะคะได้สามารถใช้สีเหมือนกันสีต่างกันสีที่คอนทราสต์กันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงก็ได้นะคะแต่โจทย์ของลูกค้าท่านนี้เนี่ยลูกค้าค่อนข้างที่จะดูไฮโซมีระดับนะคะเราก็จะทำการโหลดได้ให้เหมือนผ้ามากที่สุดมาค่ะวิธีการเลือกได้นะคะชุดนี้นะคะเป็นสีโอโรสนะคะเราก็จะต้องเอาผ้าเนี่ยมาเทียบกับได้ที่เรามีอยู่นะคะได้ปกติมีทั้งหมด300เฉดแต่ว่าทางร้านมี365เฉดค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ได้แค่ยี่ห้อเดียวแต่ละยี่ห้อสีได้ไม่เหมือนกันแต่ละร้านมีได้สีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณวุ้นจะต้องเลือกได้จาก5ร้านนะคะ5ร้านค้าที่มีสีได้ไม่เหมือนกันมาค่ะสีโอรสนะคะเราก็มาเลือกหลอดได้ตอนนี้นะคะเราเลือกได้ที่คล้ายกันมีทั้งหมด2สีคือสีนี้นะคะและสีนี้นะคะแต่ว่าคุณวุ้นจะเลือกได้ที่เป็นสีนี้นะคะสีที่เข้มกว่านิดนึงเนื่องจากว่าได้ที่สีเหมือนกันพอเทียบผ้าจริงแล้วได้จะอ่อนกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกได้สีเข้มกว่าภาพเป็นหลักนะคะตอนนี้นะคะคุณวุ้นจะมาสอนวิธีการกอได้เข้ากระสวยนะคะลูกค้าขอโทษนะคะท่านผู้ชมคงสงสัยว่าเราจะต้องหันจักไปทางไหนจากตัวเรานะคะแล้วหันซ้ายหรือหันขวาหรือว่ายังไงนะแนะนำให้หันจักนะคะตัววงล้อจักอยู่ทางด้านขวานะคะฝาครอบจักอยู่ทางด้านซ้ายมือตามลักษณะนี้นะคะได้นะคะจะต้องวางให้ได้วนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาคุณวุ้นแนะนำให้วางได้นะคะจับได้แบบนี้นะคะวางแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปที่กระสวยเรียบร้อยค่ะคุณวุ้นจะมาทำวิธีการกอได้เข้ากระสวยให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบช้าๆนะคะได้นะคะต้องได้เนี่ยจะต้องอยู่ด้านหลังหลอดได้นะคะอยู่ด้านหลังวางหลอดได้ไปได้อยู่อย่างนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าพอหมุนไปแล้วเนี่ยได้มันจะเข้าไปพันกับแกนได้นะคะต้องเป็นแบบนี้ได้จะได้วิ่งได้สะดวกนะคะแล้วเราก็มาคล้องที่หลักตัวกดสปริงกดตีนผีนะคะวนมาด้านล่างและคล้องวนด้านหลังไปด้านบนไม่ใช่คล้องมาอย่างนี้นะคะต้องคล้องให้ได้วนมาข้างหน้าอ้อมไปข้างหลังแล้ววนได้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะไม่ใช่วนได้อย่างนี้หรือวนได้ออกมาแล้วได้สอดเข้าไปข้างล่างอย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวได้มันจะกระโดดไปด้านอื่นแทนมาค่ะจะต้องวนได้อย่างนี้มาแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวหลักประคองเส้นได้ดึงได้ลงมานะคะเข้าตัวประคองได้กอกระสวยขึ้นมาจากทางด้านเข้าทางด้านซ้ายมือออกขวามือนะคะไม่ได้เข้าทางขวามือออกมาอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะด้านซ้ายมือไปขวามือนะคะเสร็จแล้วนำได้สอดเข้าไปที่กระสวยที่มีรูนะคะกระสวยที่ใช้กับจักรนี้มี2ชนิดเป็นกระสวยพลาสติกและกระสวยสแตนเลสนะคะกระสวยสแตนเลสใช้กระจักหัวดำได้กระสวยพลาสติกใช้กระจักหัวดำได้แต่กระสวยสแตนเลสไม่สามารถใช้กับจักหรือหิ้วได้นะคะมาค่ะวนได้นะคะเข้าหาตัวเองอ้อมด้านหลังเข้าสู่ตัว
ประคองได้กอเข้ากระสวยจากด้านซ้ายมือไปขวามือนะคะนำปลายได้ใส่เข้าไปในรูนะคะในร่องของกระสวยนะคะแล้วนำกระสวยนะคะได้ที่สอดมานะคะจะต้องออกไปทางด้านซ้ายมือจะได้ไม่ไปพันกับแกนนะคะแล้วก็นำได้ใส่เข้าไปในชุดกอได้นะคะทำการปรับจากตรงนี้นะคะตัวล็อกวงล้อจากคลายออกนะคะเวลาที่คลายตัวล็อกตัวหมุนวงล้อจักรนะคะให้หมุนเข้าหาตัวปึ๊บอย่างนี้นะคะมันจะทำให้ตัวฝีเข็มเนี่ยไม่ทำงานแล้วเราก็กดตัวกอสวยได้ลงไปให้สนิทกับวงล้อจักรแล้วเราทำการเหยียบมอเตอร์แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดได้และนำได้ออกมาใช้ได้ตามปกติค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในการกอได้ขอบคุณมากค่ะถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์และกดแชร์หากไม่อยากพลาดข้อมูลเหล่านี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปของคุณวุ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย